ดูสิมันจะหายเมื่อยหายล้าสายตาเป็นยังไงสว่างจริงไหมสามสองถามว่าจริงไหมก็เปอร์เซ็นต์ดีขึ้นครับผมผีหลอกหรือเปล่าไม่มันเป็นแบบลักษณะพลิกฝ่ามือประมาณนี้ก็เทศนาขึ้นมาบอกว่าเป็นหอบหืดเสร็จแล้วลุงงอก็พ่นบุหรี่ใส่ก็ตั้งแต่นั้นก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกวันนี้มาลงพ่นยาก็บอกเพื่อนเชื่อเพราะว่าตอนอยู่เขาสูบบุหรี่ก็เอายามาพ่นแต่ตอนนี้ไม่ต้องก็มาหาลุงแหลกครับผมมันไม่รู้หมอครับมันช่วยได้อย่าไปบอกใครครับเพราะว่าเขาในโลกนี้เขาตั้งข้อเกี่ยวกับทั้งโลกจะหารู้ไม่ว่าผ่านตัวลุงหมอมันเกิดมีครับผมประโยชน์ที่มีบุคคลเป็นใหญ่ครับผมแต่ทั้งหมดก็มันเป็นสิ่งแปลกก็เชื่อต่อไปไม่ต้องเชื่อต้องก้าวข้ามความเชื่อครับผมถ้าเป็นผมนะเอาก้าวข้ามความเชื่อซะครับกับความมั่นใจไหนก็สิ่งนี้มันมีจริงนะเพราะว่าสิ่งนี้มีจริงเนี่ยถามว่าเป็นหมอพูดเรื่องอะไรใช่ไหมผมพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ผมพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตผมพูดเรื่องของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าประทับใช่ไหมจบครับผมพูดเรื่องน้องมันจะเป็นไปได้แทนข้าราชการบริผมก็ได้ใช่ไหมครับก็เลยไปคิดว่าท่านบริลุงหมอเจ๋งในชาติในชาติมันเกินกว่าท่านบริอีกครับเพราะฉะนั้นในระบบสูบหรือมันไม่เป็นอันตรายก็ผมรู้มันผมใช้มันเป็นประโยชน์ได้นะครับคนอื่นใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็มันก็เรื่องของเขาเราแต่ว่าสองคนเท่านั้นนะครับใช้ประโยชน์ได้เห็นผลชัดเจน 7,000 กว่าล้านคนคือเขาหมดเราคือตรงนี้ครับแยกให้ออกให้ได้ตรงนี้ครับจะชัดเจนแล้วก็เราก็ได้ครับโอเคนะครับพอใจไหมพอใจฮะเอาเรียวแรงข้างล่างไปด้วยครับผมแข้งขาโอเคครับจะเอาแข้งขาไปด้วยนะครับผมแข็งแรงพลังผมเนี่ยมันเอ็ดยืนเข้าไปได้หมดทั่วตัวครับครับขอให้เป็นผู้รับได้เป็นผู้รับที่ดีที่จะได้เยอะเลยได้ครับอยากแข็งแรงครับทั้งหมดเดิมๆ90นะจริงๆอยากให้ร้อยด้วยอยากจะเกรงใจครับผมเกรงใจแต่มันโอเวอร์ไปเนาะเยอะครับขอบคุณมากครับผมนายโยรีบกลับนะไม่อยากแข่งไม่ต้องถามไม่ได้ตั้งแต่แล้วรีบกลับนะนายไปหาที่ข้าวจะหาได้ตั้งแต่แล้ว
ื่อกี้เราเข้ามาไม่ดีเลยก็ไม่รู้อ่ะเมื่อเช้าถึงอยู่ท้ายก็เพิ่งเหยียบมาบ้านจ่ายก็เอาหาหม้อข้าวหุงได้หาหม้อข้าวเจอก็จะเจอป่าแล้วเบา